ลดอาการตัวหนาขับถ่ายยากหลังจากไปเที่ยวมาด้วยสูตรนี้มันคืออะไรไปดูกันเลยมันก็คือเจ้าเมล็ดเจียนั่นเองอยากได้ไฟเบอร์ดีๆไม่ต้องกินจากอาหารเสริมกินจากเมล็ดเจียก็ได้เพราะตัวเจลของเมล็ดเจียนอกจากช่วยปรับสมดุลลำไส้ยังช่วยทำให้อิ่มนานลดอาการกินจุกจิกและถ้าวันนี้อยากได้โอเมก้า3จากเมล็ดเจียเพิ่มขึ้นแนะนำให้เอาเมเล็ดเจียไปบดหรือไปปั่นให้ละเอียด ทำแค่นี้เราก็ได้โอเมก้าสจากเมล็ดเจียเพิ่มขึ้นแล้วมีงานวิจัยรองรับว่าในเมล็ดเจียมีโอเมก้าสมากกว่าปลาแซาลมอนถึง8เท่าและยังมีสารอาหารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 B3 และอื่นๆอีกมากมายและถ้าเราจะนํามากินเพื่อลดอาการตัวหนาหลังจากที่เราไปเที่ยวกลับมาแนะนําให้เอาเจียที่บดแล้ว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ํา 200ML ดื่มก่อนอาหาร10นาทีกยากใยไฟเบอร์ของเมล็ดเจียจะช่วยดูดซับ ับน้ำตาลและไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปและยังช่วยทาให้ระบบขับถ่ายเรากลับมาดีอีกด้วยสนใจเมล็ดเจียออ์แกนิกจากเปรูพิมพ์คําว่าสนใจใต้โพสต์ได้เลย